เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ นะครับไปลุยนะครับชมสมรรถนะนะครับในการใช้งานบรรทุกสินค้านะครับได้จริงกี่ตันนะครับมิตซูไททันคันนี้จะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมการบรรทุกใช้งานจริงกันเลยครับผมครับผมวันนี้เรามาชั่งน้ำหนักตัวรถเปล่ามิตซูไททันนะครับ 4x4 ซิงเกิลแคปกระบะดำ RRS นะครับให้เพื่อนๆชมว่าตัวถังน้ำหนักนะครับพร้อมอุปกรณ์ตอนนี้อยู่ที่ 2,620 กิโลนะครับเสร็จแล้วเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปเทสน้ำหนักนะครับในเรื่องของการบรรทุกสินค้าแล้วก็กลับมาชั่งให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าน้ำหนักสุทธิหากรถเปล่าแล้วสินค้าเราจะใส่ได้กี่ตันแล้วสามารถที่จะดัมเทได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะครับIn my arms with your eyes closed For the first time I've got hope I don't ever wanna lose you now But I think I'll make it here now I don't ever wanna lose you now But I think I'll make it here now Cause it's you and my only ครับผมเดี๋ยวเราจะตักสินค้าให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าเราจะใส่สินค้าได้ทั้งหมดกี่ตันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตักสินค้าเลยนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับเซตอัพช่วงล่างไปแล้วนะครับน้ำหนักในการบรรทุกนะครับแล้วก็น้ำหนักในการดัมเทได้สุทธิจะอยู่กี่ตันเดี๋ยวไปชั่งดูให้ดูกันเห็นตัวเลขชัดเจนเลยนะครับผมไปชั่งน้ำหนักให้เพื่อนๆ นะครับได้ดูสินค้านะครับว่าสุทธิทั้งหมดกี่ตันนะครับแล้วดัมกระบะดัมนะครับของเราจะสามารถยกสินค้าได้ไหมแล้วรถสามารถที่จะวิ่งได้ไหมครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็บอกได้เลยว่าหนึ่งละการที่เราจะใช้นะครับยางบรรทุกตัวคอสฟินแบบนี้นะครับซึ่งผ้าใบหนา10ชั้นก็จริงแต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกน้ำหนักโดยการวิ่งหลังถนนยาวๆนะครับเราจะใช้ในหน้างานให้เหมาะสมจริงๆนะครับเราควรที่จะต้องตรวจเช็คสมรรถนะยางของเราด้วยนะครับว่าสมรรถนะของเรานั้นพร้อมใช้งานทุกเมื่อหรือเปล่านะครับเพราะการใช้งานตัวนี้คือเราเน้นเฉพาะหน้างานนะครับเราไม่ได้เน้นวิ่งหลังถนนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเสริมแหนบนะครับช่วงล่างเรารับได้แน่นอนนะครับแล้วก็ดัมเรายกได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับว่าสินค้าอยู่บนหลังกระบะจะมีน้ำหนักสุทธิกี่ตันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับYou know me. Is it you and only?
เรามีตัวเลขให้แล้วนะครับรถหนักน้ำหนักรวมอยู่กี่ตันนะครับน้ำหนักรวมของรถหนักนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่7ตันนะครับ540กิโลนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถอดสุทธิน้ำหนักช้านะครับพิกัดเต็มที่นะครับสุทธิแล้วจะอยู่กี่ตันเดี๋ยวผมจะลบที่ตาช่างแล้วก็เดี๋ยวจะตั๋วไม้เพื่อนๆชมกันว่าน้ำหนักสุทธิทั้งหมดนะครับของสินค้าจะอยู่กี่ตันนะครับเสร็จแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปดัมเทสินค้าให้ชมกันอีกรอบนึงเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันเลยครับผมน้ำหนักรถเปล่าที่เรามาชั่งตอนแรกนะครับ 2,620 นะครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักรวมรถหนักนะครับรวมรถด้วยจะอยู่ที่ 7,540 กิโลนะครับน้ำหนักสุทธิของสินค้านะครับ 4,920 กิโลนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดัมเทสินค้าให้ดูนะครับว่าสมรรถนะของดัม RIS เราจะสามารถดัมเทสินค้า 4,920 กิโลนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมBecause it's you and only you.4,920 กิโลนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดการยกกันเลยนะครับง่ายๆนะครับปุ่มยกของเราก็อัพกับดาวนะครับยกเลยครับจิบๆนะครับผมสำหรับ 4,920 กิโลนะครับดัมไม่ถึง30วินาทีแน่นอนครับผมดูเลยครับนับ1ไม่ถึง30แน่นอนครับผมได้ดำลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นว่าการทดสอบนะครับสำหรับเจ้ามิตซูไททัน 4x4 ซิงเกิลแคปคันนี้กระบะดำ RRS นะครับผ่าน 100% นะครับผมเราจะทำคลิปดีๆเด่นๆคันไหนเพื่อนๆได้ชมอีกคอยติดตามตอนต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบริษัทของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับI don't ever want